จริงๆมันเป็นโปรเจกต์ที่อยู่ในแผนระยะกลางเราครับว่าเราอยากมีโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นอีก5แห่งที่เนี่ยก็เป็นแห่งแรกที่เปิดปี67ครับก็จะยาวไปจนถึงปี72เราก็จะมีโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นไปอีก5แห่งเป็น20แห่งครับสำหรับความพิเศษตรงนี้ที่มีประชาชนก็จริงๆที่เนี่ยครับเป็นโรงพยาบาลเฉพาะคือต้องเรียกว่าเป็นคลินิกรังสีรักษาครับก็คือรักษาเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็งเท่านั้นก็จะบอกอย่างนี้ครับว่าจริงๆเรามีคนไข้มะเร็งในเครือค่อนข้างเยอะตอนนี้ก็ประมาณ 7,000 คนจากผู้ประกันตนประมาณล้านคนนะครับก็ปกติเราต้องส่งไปฉายแสงที่โรงพยาบาลรัฐทางรัฐโรงเรียนแพทย์บ้างอะไรแบบนี้ทีเนี้ยพอจำนวนคนไข้มีเยอะจำนวนหนึ่งเราก็คิดว่าเพื่อการเซอร์วิสที่ดีขึ้นนะครับเราควรเปิดโรงพยาบาลมะเร็งของตัวเองก็เลยเกิดเป็นคลินิกรักษาที่นี่ขึ้นครับเห็นบอกว่ารองรับกับชาวต่างชาติใช่ครับคือจริงๆประเทศไทยเนี่ยเนื่องจากเราเป็น medical hub อยู่แล้วต่างชาติมารักษาที่เราเยอะนะครับโดยเฉพาะประเทศข้างเคียงเนาะแล้วโรคมะเร็งก็เป็นโรคหนึ่งที่เป็นโรคที่คนเป็นเยอะมากและเป็นโรคที่ทำให้คนเสียชีวิตมากที่สุดในโลกตอนนี้เนาะทีนี้ผมคิดว่าตัวเนี้ยมันตอบโจทย์ทั้งคนไข้ของเราเองและคนไข้ต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาด้วยครับสุดท้ายพวกนี้ฝากไหมคะสำหรับศูนย์ก็จริงๆศูนย์รังสีรักษาเกษมราชดาลีนะครับก็เป็นศูนย์แรกในจังหวัดนนทบุรีจริงๆที่มีการรักษามะเร็งครบวงจรต้องบอกอย่างนั้นแต่วินิจฉัยจนรักษานะครับแล้วก็เครื่องมือที่ลงเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องรุ่นใหม่สุดที่มีในตลาดตอนนี้แล้วครับก็ฝากเกษมราชดาลีนะครับว่าเป็นที่พึ่งของผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งนะครับแล้วหลังจากนี้เราจะรับสิทธิ์พื้นฐานทุกสิทธิ์นะครับก็ถ้าใครอยู่แถวนี้แล้วมีสิทธิ์พื้นฐานแล้วกำลังประสบปัญหากับโรคที่เป็นเรื่องโรคมะเร็งก็สามารถมาปรึกษาที่นี่ได้นะครับไม่เป็นไรค่ะลูกกลับจากภูเก็ตกันมาทริปเป็นยังไงบ้างคะครับสนุกสนุกไหมคะก็ตอบสิคะสนุกสนุกครับคือจะบอกว่าจริงๆทุกวันนี้ครับก็ทำงานที่โรงพยาบาลก็คือทำงานที่เป็นบริหารงานเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็ทำงานพาร์ทบันเทิงด้วยแบบที่เห็นทั้งไลฟ์รับงานรีวิวนะครับก็ทริปนั้นเป็นทริปที่ได้พักผ่อนจริงๆคิดว่าเป็นทริปที่ได้พักผ่อนก็คือ3วัน2คืนครับแล้วก็เป็นทริปที่ไม่ได้ทำอะไรเยอะอ่ะก็จริงๆก็ไปนอนๆกินๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีความสุขครับเป็นไงคะกับชุดว่ายน้ำของเจ้าวันนี้ภรรยาเราเดี๋ยวนี้ผมว่าไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ผมว่าหลังแต่งงานก็สวยขึ้นเยอะนะเรามันเตรียมคำพูดมาเก่งเหลือจะเชื่อส่งเป็นการตลาดสุดจริงๆครับจริงๆมีต้องเช็ครูปก่อนเออต้องเช็ครูปเช็ครูปก่อนไหมก่อนที่จะเปิดก็เลือกครับจริงๆอ่ะรูปมีเยอะกว่านั้นแต่ว่าก็เลือกรูปที่ดูเรียบร้อยคนที่ฮะไม่หนูว่าส่งรูปไปให้เพื่อนแล้วบอกว่าคิวดูให้หน่อยว่าเอาอันไหนดีนางบอกว่าเอารูปนี้แหละรูปเดียวจบแล้วนางก็ลงให้รูปเดียวจริงๆทำไมมาได้ถามไหมให้ลงแค่รูปเดียวไปตั้ง3วัน2คืนชอบเพื่อนบอกว่าอันนี้สวยละสุดละแต่ว่ารูปทั้งหมดก็คือเขาเป็นคนถ่ายให้แอบเกรงใจเขาหรือเปล่าหรือว่าลงรูปเดียวมันเป็นรูปที่ก็สวยที่สุดนะก็สวยที่สุดนะครับแต่ว่ารูปอื่นไม่เปิดเผยให้กับเก็บไว้ขอเก็บไว้ดูแล้วกันเฮ้ยพี่ผิดแปลกแล้วว่ะน่ากลัวก็เก็บไว้เป็นรูปส่วนตัวของเราอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้โป๊สุดหรอคะอันอื่นเรียบร้อยกว่านี้เยอะแล้วเป็นไงบ้างแกไปทำอะไรบ้างสามวันสองคืนดูแล้วค่ะก็กินแล้วก็นอนอย่างเดียวก็คือกินอย่างจริงๆอ่ะก็คือ3มื้อคือให้กินครบแล้วให้กินแน่นมากก็คืออย่างเดียวเลยเพียวๆไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะก็คือไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนไม่ได้ไปไหนก็คือนอนอยู่ในที่พักก็คือที่พักเขาก็ของแบบทุกอย่างเขาก็พร้อมอยู่แล้วก็คืออยู่แค่ในนั้นเลยก็คือไปพักจริงๆเลยค่ะต้องพักแต่พอกลับมาก็เหมือนทำงานเหมือนเป็นหนี้อีกละแต่จริงๆกว่าจะได้พักนี่ก็หลังแต่งงานมาต้องบอกว่ารับงานแทบทุกวันเลยนะครับก็คือยังไม่ได้หยุดรับงานเลยจนมีทริปนี้แหละเพราะว่าไปฮ่องกงก็เหมือนไม่ได้พักในความรู้สึกผมนะก่อนหน้านี้ก็มีทริปนี้ที่ได้พักจริงๆคือได้นอนตื่นสายแล้วก็ได้ทานอะไรที่ดีๆครับต้องบอกอย่างนั้นเพราะปกติรีบๆครั้งเลยอะไรอย่างเงี้ยทริปนี้แผนไว้นานเลยครับแม่แผนโอ้ยล่วงหน้านานมากครับล่วงหน้านานมากประมาณสักผมเข้าใจว่าแผนกันตั้งแต่เมษา
แล้วก็ได้ไปจริงก็คือสิงหาเลื่อนเข้ามา3รอบครับเลื่อนทางโรงแรมมา3รอบเพราะว่าเราหาคิวโรงไม่ได้จริงๆตอนแรกจะไปตั้งแต่มิถุนากรกฎาคมก็เลื่อนมาสิงหาครับอันนี้เราเป็นทริปฮันนีมูนแบบมินิไหมคะก็ถือว่าเป็นนะเพราะว่าไปกันไม่กี่คนแล้วก็จริงๆก็เหมือนไป2คนนั่นแหละครับแล้วทางโรงแรมก็ดูแลดีมากจะมีทริปอื่นทริปอื่นไหมครับโอ้ยเราเคลียร์งานเราไม่ได้ก่อนพี่ๆค่ะมีก็คือจริงๆไปแล้วโรงพยาบาลกันไม่หยุดคนนั้นมีเวลาฮันนีมูนน่ะมันไม่มีแหละคือแกมีพร้อมใช่มั้ยถ้าพี่ทีมจริงๆหนูก็ไม่ค่อยพร้อมหนูอยากทำงานจะบอกว่าภูเก็ตอ่ะหนูไปหนูก็ยังนั่งไลฟ์ขายของมันแบบรู้สึกว่าแบบถ้าเราไปเที่ยวเงี้ยแล้วมันไม่มีแบบเงินเข้ากระเป๋ามันจะรู้สึกแบบจะดีหรอมันเครียดแต่ว่าก็ไปได้ค่ะไปไหนหนูก็ได้หมดแหละแต่เอาที่เขาว่างก่อนเขาไม่ได้ว่างด้วยซ้ำว่างเสมอค่ะโอ้ยยังไงแต่ว่าจริงๆผมว่าแบบการไปเที่ยวเนี้ยมันก็เป็นการชาร์จพลังแบบหนึ่งที่เพราะว่าเรารับงานกันเยอะจริงแบบแล้วรอบเนี้ยก็มีความรู้สึกว่าไปแล้วประทับใจนะก็อยากจะไปเที่ยวอีกทีเนี้ยเดี๋ยวหาวันก่อนครับเดี๋ยวหาวันผมว่าช่วงสิ้นปีเนี้ยน่าจะมีวันหยุดเยอะจะได้ไปเที่ยววันแรกที่ผ่านมาคงอะไรต้องทำงานโซเชียลก็เขาตั้งใจทำให้คุณแม่จริงๆอ่ะคือปีที่แล้วอ่ะผมมาให้คุณแม่ไปหนึ่งพวงทีเนี้ยปีเนี้ยคือปีที่แล้วอ่ะเวลาเตรียมตัวน้อยพยุ่งมากครับก็ได้พวงคือขนาดมันเล็กหน่อยแต่ว่าปีเนี้ยก็เลยมีเวลาเตรียมตัวก็เลยสั่งทำล่วงหน้าประมาณสักเดือนนึงก็เลยได้พวงกับที่เห็นก็คือเป็นขนาดเท่าพวงอะไรจริงๆก็แม่ก็ดีใจนะครับใจแล้วผมว่าวันแม่ปีนี้เป็นปีที่คุณแม่ได้รับเลือกเป็นแม่ดีเด่นมีคนแอบแชร์ความเกี่ยวบ้านครับเรื่องพวงมาลัยสีทองคำครับก็ตั้งใจทำอะคือผมมีความรู้สึกว่าก็อยากตั้งใจทำอะไรให้คุณแม่แบบปีนึงครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าอยากจะคือปกติคุณแม่ให้ตลอดทั้งหมดเนี่ยพ่อคุณแม่ก็เป็นคนให้เราคนเลี้ยงเราคนให้ทุกอย่างอีเนี้ยปีนึงก็มีวันแม่วันพ่อครับที่อยากจะทําอะไรที่รู้สึกว่าเป็นการตอบแทนก็เลยพยายามจะหาอะไรที่เขารู้สึกว่าถ้าได้แล้วคนจะดีใจอะไรอย่างเงี้ยแม่ว่าอะไรบ้างไปทําอะไรแม่ครับแปลกใจครับใหญ่กว่าเดิมแต่ว่าก็ดีใจปีหน้าได้มาจะบอกได้มั้ยว่าประมาณกี่บาทปีเป็นน้ําหนักปีนี้25บาทคงอะไร25บาทโอ้ปีหน้า100บาทก็คือแก้มผมเป็นคนทำให้มาทำให้ได้ทุกอย่างปีหน้าหนูจะเป็นคุณแม่ไงครับยังไงหนูไม่ต้องสัมภาษณ์ก็ได้นะให้เขาอยู่คนเดียวหนูว่ามันแปลกๆนะถามพี่บีนิดนึงนอกจากพวงมาลัยทองคำยังมีนาฬิกาที่จะผ่านไว้ด้านหลังใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับใช่ก็เขาสั่งมาแต่ว่าจริงๆที่ถ่ายรูปที่รีวิวลงเพราะผมมารู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีในประเทศไทยแล้วหมายถึงว่าถ้าเวลาคนหารีวิวคือผมเป็นคนชอบนาฬิกามากนาฬิกาบางยี่ห้อหารีวิวยากมากว่ามันหน้าตาจริงๆมันเป็นยังไงก็เราเห็นแต่รูปนะครับก็เลยคิดว่าโอเคพอได้มาปุ๊บก็ทำรีวิวให้ดูหน่อยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าตอนเราเองเราก็เป็นคนสะสมนาฬิกาเหมือนกันแล้วก็มีความรู้สึกว่านาฬิกาบางยี่ห้อหารีวิวยากมากยิ่งเฉพาะเป็นรุ่นที่มีน้อยๆอย่างเงี้ยพี่ผมว่าไงบ้างคะนาฬิกามีราคาเยอะมากเอาจริงป่ะคลิปไหนหรือไม่ในระหว่างที่เขามาทำงานอยู่นี่หนูแปลกใจมากว่าทำไมเขาเป็นคนที่24ชั่วโมงเขาแต่เขาทำอะไรได้เยอะมากในขณะที่หนูยังยืนขายของอยู่มา5ชั่วโมงหนูก็เลยยังไม่ได้ดูเขามั้งเพราะเขาลงคลิปแล้วแต่มีคนมาพูดว่าแบบพี่พีทรีวิวนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูไม่เห็นเลยจริงๆพี่พีทหรอเดี๋ยวไปดูของจริงที่บ้านเห็นบอกว่ามีน้อยมากครับใช่มีน้อยมากครับผมคิดว่าในประเทศไทยน่าจะมีไม่ถึง10ผมว่าคือจริงๆถ้าคนขายอ่ะหมายถึงตอนได้มาถ้าเป็นความจริงคือเรือนนี้คือเรือนแรกในประเทศไทยครับแล้วแก้มบุ๋มนะคะวันแรกที่ผ่านมาเราได้ให้อะไรแม่บุ๋มบ้างไม่ค่ะก็ให้เป็นทองคำอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเล็กน้อยแล้วก็ให้เป็นพวงมาลัยนิดหน่อยให้เป็นแบบกุบกิบคุณแม่ว่าให้บ้างแม่หรอคะแม่แค่ว่ามีภาพถ่ายรูปกับลูกก็ดีใจละมีได้ถ่ายคลิปกับลูกก็คือมีความสุขแล้วสำหรับแม่ให้พรอะไรบ้างครั
แพทย์หรอคะก็ให้พรทั้งคู่ค่ะเพราะว่าพี่ปีก็อยู่ด้วยก็บอกว่าให้แบบว่าอยู่ด้วยกันดีๆนะมีความสุขนะอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนใหญ่แม่เขาเรื่องห่วงเรื่องสุขภาพอย่างเดียวเพราะว่าเรานอนน้อยมากอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้เรายังแบ่งเวลาที่แบบไปหาแม่ไปนอนที่บ้านอย่างนี้มันช่างล่าสุดเห็นคลิปพี่บุ๋มจับส่วนเองสนุกไหมคะไปซื้อหินเลือกหินด้วยตัวเองเลยลงต้นไม้เหนื่อยมากคือความจริงเราควรจ้างจริงๆเราควรจ้างแต่ว่าก็ถามว่าสนุกไหมก็สนุกมันก็แบบแปลกดีว่าแบบอ๋อมันปูหญ้าแบบนี้นะมันปูหินอย่างนี้นะอะไรเงี้ยพอเห็นแล้วทุกคนก็มีความสุขเหมือนแบบทุกคนที่ทำยูทูบกับเราอย่างเงี้ยเขาก็ทุกคนทำเชื่อกันไว้ว่าบ้านเรามันบ้านเราของจริงไม่ว่าจะเป็นสวนก็ทำด้วยกันบ้านเรากงอะไรมาชั้นอะไรมาทุกคนก็ต้องช่วยกันต่อมันเหมือนมันเป็นครอบครัวเล็กๆอะไรเงี้ยหรือว่าแบบแฮปปี้เห็นว่าซื้อต้นไม้หลักแสนสองต้นเซอร์ไพรส์ไม่คิดเลยเป็นความเกินใช่ซื้อมันสวยอ่ะซื้อให้พี่พีหรือซื้อให้เราเองตอนแรกก็แบบอุ๊ยยังไงดีอ่ะแต่ว่าก็ให้พี่พีละกันเพราะว่าเขาก็ชอบแบบอะไรแบบเป็นญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าถ้าเขามาบ้านนี้อย่างน้อยแบบเขาก็ได้เห็นสวนแล้วรู้สึกว่าเออมันก็เป็นสวนที่มันเป็นแบบญี่ปุ่นเหมือนที่เขาชอบอะไรเงี้ยค่ะก็เลยซื้อนอกจากสวนมีแผนทำอะไรเพิ่มอีกในบ้านใหม่บ้านยังไม่มีประตูไม่ไม่ถือว่าประตูห้องครัวประตูห้องเก็บของประตูอีกห้องนึงยังไม่มีราวบันไดยังเป็นสีขาวแล้วตรงกลางเป็นสีน้ำตาลแบบไม้เก่าอยู่ก็เยอะค่ะยังมีอีกเยอะที่ต้องทำอะไรเงี้ยแต่ว่าของตอนนี้ก็เริ่มกองเยอะละเมื่อไหร่โกดังจะเสร็จก็ไม่รู้ใกล้แล้วครับโอเคครับโอเคขอบคุณมากครับก่อนนะ